ใช่ค่ะเสียงดีขึ้นแล้วอย่าลืมกินยาด้วยนะหาครูดูไปเรียนก่อนมันเหมือนมะขามแช่อิ่มอ่ะซึ่งมันไม่มีความเปรี้ยวเลยวันที่10ฝ้ายไปไหมคะไปไหนอะคะวันที่10ไปไหนอะไม่ไปค่ะขังมากแค่ตู้เย็นไว้อยู่บ้านเนาะใช่ป้ามาเอาของแล้วเดี๋ยวกลับแล้วมาคนเดียวเดี๋ยวตามไปโอเควันนี้เราจะมีการแพ็คนะคะแพ็คของแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยช่วงเย็นสำหรับใครที่สั่งเสื้อนะสำหรับใครที่สั่งเสื้อก็จะมีป้าเดี๋ยวที่รู้จักกันว่าพี่พอจอก็จอยมาช่วยช่วง6โมงเย็นแล้วเริ่มไลฟ์กันช่วง6โมงนิดๆหรือไม่ก็6โมงบันเทิงแน่เลยคือเริ่มแพ็ก6โมงเสร็จอีกทีตี4มาไม่มาหรอมาเหนื่อยใช่ไหมว่าจะพาไปกินจิ้มจุ่มตรงเอกมัยซะหน่อยโคตรอร่อยป้ามาหาเลยเราป้าได้อยู่กินจิ้มจุ่มปะอ๋อป้านัดเพื่อนมาหาอ๋ออือป้ากลับกี่โมงอ่ะสวัสดีสาวน้อยสวัสดีค่ะอ๋อไม่เกินสีชมโอเคแพ็กน้ำหอมต่อวันนั้นมีคนหลอกถามว่าฝ้ายใช้น้ำหอมกลิ่นไรฝ้ายบอกว่าให้ไปลองซื้อน้ำหอมแบ่งที่ร้านปาก่อนเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ชอบกลิ่นเดียวกันนะเนาะลองไปซื้อกับปาก่อนไม่แพงอะ5 ml 10 ml เงี้ยมาทดลองก่อนว่าชอบเปล่าก่อนที่จะไปซื้อเป็นขวดกันอ่ะอืมไม่รู้เลยจำไม่ได้ค่ะเมื่อคืนนอนกินอ
เจอตอนกินตลอดไปถึงคอนโดกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวอีกพักนึงก็กลับอะค่ะป้าเป็นคนขอมพี่กับร้านน้ำหอม The Folk Perfumer ปะแต่ถ้าฟ้ามาตอนเนี้ยก่อนหนูจะกลับบ้านเอ้ยกลับคอนโดแล้วก็จะนั่งแพ็คกันอะคือต้องรอสติ๊กเกอร์ก่อนนะป้าโอเคป่ะล่ะวันนี้หนูมาเยอะแล้วนะพอใจไหมหนูต้องไปเรียนแหละถูกต้องแล้วแบบไหนลีสะดวกคือลีอาจจะไปถึงคอนโดอ่ะประมาณ5 โมงประมาณ5 โมงแต่รอสติ๊กเกอร์จากพี่ขวัญอยู่หรือไม่ก็อาจจะไปถึงก่อนยังไม่ได้คุยกับพี่ขวัญแต่ว่าลงไลฟ์จะโทรหาพี่ขวัญได้หมดเลยป้าได้หมดเลยป้าจะมานี่ก็ได้เราไปพร้อมกันก็ได้โอเคได้ได้ไปแล้วเดี๋ยวก่อนโอเคเหมือนยังง่วงอยู่เลยง่วงนะไม่อยากเลยที่บ้านเสียโอเครีวิวงานหมอลำหมอร้อน ไปงานหมอลำต้องพกพัดลมไปด้วยนะทุกคนพัดลมจิ๋วอะสาวหอมมือพ่อทุกคนตอนนี้สั่งเสื้อไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าตัดยอดแล้วแล้วก็รอบต่อไปที่จะสั่งได้ก็คือทุกคนจะเลือกสีไม่ได้ละยกขึ้นมาสีไหนถ้าใครทันก็คือทันแต่ถ้าไม่ทันก็ต้องเป็นอีกสีหนึ่ง
มะขามซื้อที่ไหนไม่รู้เลยอ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะไม่เหงาค่ะได้ทำงานเหงาไหมไม่เหงาเพราะว่าเพิ่งได้พักไอ้แดงสวัสดีครับสวัสดีครับหัวฟูได้ลองนะ
2006แล้วแล้วยังอะไรนะยังไม่ผ่านไปค่ะคืออะไรเอาใหม่เลยไม่มีเสียงจะร้องเลยเอาเพลงอะไรเพลงอะไรดีวะขอบคุณค่ะใครส่งดอกไม้ให อยากเล่นเพลงนี้อ่ะใครเคยฟังมั่งฝนกำลังจะตกเหมาะกับเล่นเพลงนี้ที่สุดเหมาะมากเหมาะจริงจังมันร่วงไปไว้นอน
จับกีตาร์นานเล่นผิดเล่นเพี้ยนไปหมดเลยนะพาไปนั่งเล่นหน้าบ้านมาไหมเฮ้ยเสียงแหบอ่ะทำไมนั่งเล่นกีตาร์ฝนจะตกเล่นเพลงนี้เสร็จจะไปแล้วดูต้นมะกรูดที่เราปลูกเองดีกว่านี่เราปลูกตั้งแต่ตอนมันยังเป็นต้นเล็กๆอยู่เลยขอเปลี่ยนรองเท้าแป๊บนี่ตอนนั้นปลูกอ่ะมันแค่
เนี่ยมันจะเป็นใบอ่อนๆอย่างเงี้ยแต่มันต้นแค่นี้เองนะต้นแบบต้นเล็กมากตอนนี้คือแบบมาม่าต้องตัดแล้วอะเห็นปะใบมันแก่แล้วอันนี้เราก็ภูมิใจนำเสนอมากกะเพราของเราที่เราปลูกเองอันนี้มะเขือพวงตอนนั้นมันเป็นต้นแบบเป็นต้นกล้ามันเป็นต้นกล้าเลยอ่ะยังไม่ได้ตัดหญ้าเอ้ยกระถางลนแป๊บนึงนะแสดงว่ามือเย็นแน่เลยจริงหรออันนี้เราปลูกเองหมดเลยนะเนี่ยกะเพราแดงกะเพราขาวเนี่ยไม่ได้มาบ้านนานทำแต่งานเดี๋ยวมาก็ให้คนมาตัดหญ้านี่ก็ปลูกเองนี่ก็ปลูกเองที่บ้านชอบกินกะเพราแต่แบบต้นมะเขือทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบมันสูงกว่าไฟแล้วอะเห็นปะสูงมากมันแบบมันมาเป็นต้นกล้าอันนี้ก็คือด่างยางเอ้ยยางอินเดียมันมาตั้งแต่ต้นแบบต้นเล็กๆอะตอนนี้มันตัวโตแล้วอุ๊ยลูกสาวเอาไปที่ร้านดีมั้ยเนี่ยโตมากโตแบบโตสุดๆไปเลยตอนนั้นไม้ต้นแค่แบบต้นแค่ฝ่ามือไฟอ่ะหุ้ยเย็นมากวันหยุดนะต้องกลับมาเช็คบ้านทีพี่ค่อยชอบต้นไม้ค่ะคือต้นมะเขือสูงไปประมาณ2เมตรได้แล้วอะ2เมตรกว่าเกือบจะเท่าต้นมะม่วงแล้วเห็นปะแต่ต้นมะเขือนี้เป็นออร์แกนิกนะมันก็จะกรอบอันเนี้ยต้นโคตรเล็กอะตอนมามะเขือเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรมะเขือเปาะปะออกลูกได้แบบลูกดกมากแล้วต้นเตี้ยมากลูกดกแบบดกมากๆอะแล้วก็แกงได้หลายหม้อแล้วมันสบายสบายของเราชิลมากอีกแป๊บนึงจะกลับคอนโดแล้วค่ะมาเอาของเฉยๆเดี๋ยวมาม่ามาวันเนี้ยทุกครั้งที่มาม่ามามาม่าก็จะเก็บมะเขือเก็บอะไรเงี้ยกลับไปด้วยที่นู่นก็มีเยอะแล้วนะแต่เซอร์ไพรส์มากต้นแบบเวลาไม่ได้ถ่ายละครเวลาไม่ได้ทำงานคือเดินไปตลาดก็ไม่มีใครทักอ่ะบ้านมากไปอ่ะแบบบ้านๆเลยอ่ะ
แบบเราจะบ้านยังไงบ้านแบบคุณพระคุณเจ้าช่วยเมื่อกี้เดินไปเจอไอ้นี่มาแดงเลยเราไม่ค่อยมีขนขาทุกคนแดงเลยไปเดินผ่านต้นมะเขือมาต้นพริกเราก็มีนะต้นพริกที่บ้านเราก็มีลมข้างนอกมันเย็นอ้าวทำไมรู้ว่าเป็นมุมโปรดเพราะปกติก็จะมานอนตรงนี้แหละคนเรามันก็มีหลายมุมนะอยู่บ้านมุมทำงานมุมหล่อก็ต้องเราแล้วป่ะหญ้าปลูกเองหรือเปล่าคะปลูกเองค่ะแต่ว่าตอนนี้มันโตยังไม่ได้ให้คนมาตัดไม่ใช่อยากเป็นน้ำไม้วันนี้จะเสกให้พี่มารักตั้งนู้นจะทำให้พี่ได้รู้ว่ารักกับนู้นจะฟินไม่ไหวหนูไม่มีมนต์วิเศษหนูมีแค่หัวใจวันนี้เร็วอันนี้ตัวนี้ของพลอยไพรินให้มาเอาไว้แบบเป็นนอนรองคอที่กองละครเนี่ยพลอยไพรินให้มาพลอยหรือไพรินจำไม่ได้ละยูนิคอร์นน้องสาวให้มาตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมดื้อใช่ไหมดื้อเปล่าไม่รวมอยู่นี่กันหมดเลยเนี่ยเนี่ยทั้งตัวตุ่นตัวใหญ่ตัวเล็กอยู่นี่หมดเลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้พี่พลอยซื้อให้หรือพี่ไพรินซื้อให้ก็ไม่รู้มีปีกน้อยๆด้วยนะเห็นไหมปีกน้อยๆเนี่ยมีปีกน้อยๆหางก็ดุกดิกดุกดิกเดินตูดตุงเพิดเลยนี่ตุ๊ก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 เหมือนคนให้อ่ะมีปีกน้อยๆด้วยน้องก็มีปีกน้อยๆนี่ปีกน้องน้อยๆน้องแมวมันยูนิคอร์นอ้วนน้องแมวยูนิคอร์นอ้วนน้องไม่มีคอเลยหนูไม่มีคอเลยค่ะเนี่ยหนูอ้วนมากเลยขาหนูก็เป็นป้องเลยปีกหนูมันกางได้แค่นี้ตัวหนูอ้วนอ
นอนหนูไม่มีคอเลยค่ะบินไม่ขึ้นแล้วเนี่ยปีกมีแค่นี้ดูคอน้องสิน้องไม่มีคอเลย น้องบินไม่ได้ดูขาน้องสิขาน้องสั้นจะตาย เห็นขาน้องไหมเนี่ยขาน้องอ่ะขาน้องเป็นป้องเลยอ่ะบินไม่ไหวแล้วเอ็นดูปีกน้องมากของพลอยหรือไพลินก็ไม่รู้จำไม่ได้นอนนี่ตึ๊ด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 น้องไม่ได้มีปีกไว้บินน้องมีปีกไว้เป็นพร็อพแคแบร์เหลืองอันนี้เหรอเขาเรียกแคแบร์เหรอเอ้ยจับน้องนั่งก่อนหันหน้าทางนี้ค่ะให้น้องนั่งก่อนมันเคี้ยวน้องนี่มันเคี้ยวน้องมีในรถอีกตัวหนึ่งนะตรงหน่วยอ่ะตรงหน่วยกับไอ้จุ๋ยอ่ะอาบแล้วสภาพเหมือนยังไม่อาบน้ำหรอต้องเลยกับไอ้จุ๋ยนั่งอยู่ในรถต้องเอามาไว้ที่บ้านเพราะว่าคอนโดเต็มแต่ไอ้จุ๋ยน่ารักมากไอ้จุ๋ยแบบไอ้จุ๋ยตัวน้อยๆอ่ะไว้นั่งกอดในรถได้แต่ว่าต้องเอาตรงหนุ่ยลงบ้านเพราะว่าตรงหนุ่ยตัวใหญ่มากตรงหนูนั่งโซฟาตรงหนูก็นั่งเต็มกินพื้นที่ก็คือในรถตรงหนูก็นั่งคนเดียวเลยเบาะหลังอ่ะก็ต้องให้ตรงหนูมานั่งที่บ้านกับเพื่อนๆโซฟานี้ก็คือตรงหนูและผองเพื่อนลำดวนก็อยู่ที่นี่นะลำดวนอ่ะต้องแยกตุ้งหน่วยกับไอ้จุ๋ยออกจากกันเพราะว่าไอ้จุ๋ยจะเอาไว้ในรถอุ๊ยคุณจ๋าขอบคุณค่ะพี่จ๋าขอบคุณค่ะจะไปแล้วนะง่วงนอนนะขอนอน15นาทีได้ปะตะบูเดี๋ยวตอนเย็นเจอกัน6โมงเย็นประมาณ6โมงไม่เกิน6โมงครึ่งโอเคเหรอบ๊ายบายตะบูไปแล้ว